ขอไปที่ประเด็นเรื่องของแคดเมียมกันก่อนนะคะคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้บริหารบมจ.บาวแอนด์บียอนเกี่ยวกับกากแคดเมียมใครไม่พูดว่าใครเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกชื่อเอ้าไม่มีรับรองคมในอะไรกันทำไมอ่ะเดี๋ยวน้องน้องขอเซิร์ชก่อนคุณพี่คุณพี่ว่าใครไม่ใช่คือต้องถามผู้ชายวัชรงค์เดชผู้หลานใครใครทำไมผู้สื่อข่าวไม่ถามอ่ะประหยัดอ่ะประหยัดคำถามอ่ะเขาน่าจะพบกันภายในครับเปล่าพี่พบทำไมต้องภายในนี่มันเรื่องเฉาโฉทั่วทั้งประเทศทั่วโลกเขารู้กันหมดเออว่ามีคนหิวเงินขุดเนี่ยไปขายแล้วไปขายกระบวนการหิวเงินกระบวนการหิวเงินเนี่ยขุดสารพิษเนี่ยกากสารพิษไปขายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะเหมือนกับว่าคุณไปแอบไปขุดป่าช้าเอาน้ำมันไปเอาน้ำมันพายจากผีตาทั้งกลมเนี่ยเอาเทียนไปลงใต้คางเนี่ยนั่นน่ะก็เหมือนอยู่นะใช่ไหมมันเข้าขายงั้นเลยนะนะเออเนี่ยน้องดูหลายสำนักแล้วไม่มีชื่อของผู้บริหารที่เดินทางไปคุยนะคุณพี่เห็นไหมใครอ่ะทำไมผู้สื่อข่าวไม่ถามอ่ะคุณทำไมไม่ทำตัวเป็นผู้ที่ซักคุณชอบซักถามเรื่องนั้นเรื่องนี้มาในเฉิงแฉงเฉงเนี่ยทำไมคุณซักถามผู้บริหารที่ไปเจอเนี่ยเขาใช้แต่คำว่าผู้บริหารเขาไม่มีชื่อออกมาเป็นใครผู้สื่อข่าวทำไมไม่ถามอืมแล้วผู้ที่แสดงว่าฝ่ายรัฐบาลต้องการจะปิดต้องเจรจาปิดบังชื่อของผู้บริหารใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าได้มีการหารือไว้หน้ากันเหรอไว้หน้ากันเหรอเขาบอกว่ารู้จักกันรู้จักไหมพี่ว่ารู้จักไหมรู้จักทีนี้เขาบอกว่าได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้บริหารของบาวแอนด์บียอนเกี่ยวกับกากแคดเมียมที่พี่น้องเป็นกังวลโดยบริษัทรับปากว่ายินดีรับผิดชอบเรื่องการขนกากตะกอนแคดเมียมจากสมุทรสาครกลับไปหลุมฝังกบที่จังหวัดตากโดยจะรีบเจรจากับบจก J&B Metal เพื่อร่วมดำเนินการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมกลับไปที่จังหวัดตากโดยเร็วและในวันนี้ทันทีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากจะมีคำสั่งไปถึงบมจ. Bao & Beyond เพื่อทำการเพิกถอนการอนุญาตขนแคดเมียมและให้ดำเนินการขนย้ายกากแคดเมียมกลับไปที่ตากภายใน30เมษายน67นี้นายกย้ำว่าข้อปัญหาของพี่น้องประชาชนผมรับจะทำอย่างเต็มที่ซึ่งมันไม่ควรจบแค่นี้คือเดดไลน์เขาก็จริงคำถามคือการกระทำความผิดมันสำเร็จแล้วหรือเปล่ามันยิ่งจะสำเร็จอีกมันเป็นโทษทางอาญานะแต่ถามว่ามีใครไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจยังทุกก็เข็นจะมีรัฐมนตรีไอ้มีอุตสาหกรรมจังหวัดโดนย้ายไปไงใช่ไหมแต่ว่ามันต้องมีคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เยอะเจ้าที่บ้านเมืองอ่ะย้ายอ่ะต้องมีอีกใช่ก็คือแค่โดนย้ายไปคนเดียวมันไม่ใช่นี่เป็นโทษทางอาญาถามคุณจะมาเป็นเพ่นในเล่นเล่นในตัดตอนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเลยเอาขุดไปแล้วมาฝังต่อนะแล้วคุณคืนเงินเข้าไปกันแล้วกันอย่างเงี้ยไม่ได้ไอ้ชาวบ้านที่เขาป่วยไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วคุณจะขนกลับไปช่วงเมษาเนี่ยให้สิ้นเดือนเมษามันสายเอเชียมันถนนที่มันคนชาวบ้านไปเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่กันนะเว้ยอืมนี่ขนเมื่อไหร่ขนเมื่อไหร่ล่ะใช่โอ้เพิ่งนึกได้จะร่วมขบวนไปกับสงกรานต์กับเราไปกับเราหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณพี่เอออย่านะขนเมื่อไหร่ฮะก็เนี่ยภายใน30ไงก็นี่ไงวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะวันนี้วันที่10ใช่ไหมเหลือ20วันก็เหลือเวลา20วันก็สงกรานต์พอดีอ่ะคุณจะเริ่มขนเมื่อไหร่เขาไปสายไหนนะไปสายไหนนะคุณพี่สายเอเชียนี่ล่ะเอเชียก็ไปตากโดยตรงไงจากนี่ไปสายเอเชียไปนครสวรรค์ก็ไปกำแพงเพชรกำแพงก็ตากแล้วไงอ๋อสายเหนือให้ระวังใช่ไหมเออเอเชียสายเอเชียสายเอเชียแต่ไม่พูดถึงเรื่องของการดำเนินคดีอันนี้ไม่ได้ผิดแน่นอนไม่ได้แต่ทำไมเป็นแบบว่าเฮ้ยคุณเอากำชับแล้วนะเหมือนกับไปปล้นทองมาแล้วเอาทองไปคืนแล้วหายกันเนี่ยเออ
เออใช่ใช่ใช่คือแต่เหมือนคุณจะกระบวนการที่ทำของเรามันเละตุ้เป๊ะขนาดนี้แล้วคุณยังจะทำอีกเหรอทำเหมือนกับว่ามี acting ว่าลงมาเดดไลน์แล้วนะแต่จริงๆขั้นตอนคือคุณต้องเอาผิดใช่คุณต้องเอาผิดคุณสารพิษไปขายเนี่ยนะแต่โรงงานนี้นะขโมยไก่ก็ไม่ได้ขโมยไก่ก็ไม่ได้เสียข้าวสารไปหลายกระสอบแปลว่าอะไรนะคือก็พวกนี้ก็คุณจะขโมยกากอันนี้นะไปขายใช่ไหมค่ะนอกจากต้องเอาไปคืนแล้วเนี่ยนะเงินต้องคืนให้กับคนซื้อด้วยเพราะว่ามันจะมีค่าขนส่งทั้งไปทั้งกลับใช่ไหมค่ะใช่แล้วก็ค่าบิ๊กแบ็กอีกใช่ไหมแล้วค่าจ้างขุดรถต่างๆมายกลงเนี่ยแล้วขบฝังอีกแล้วต้องค่าช่างหล่อปูนซีเมนต์มาฝังปิดมิดนี่แล้วมันมีขั้นตอนด้วยนะน้องไปอ่านในแมเนเจอร์ที่เขาทำแบบเป็นรายงานพิเศษเขาบอกว่ามันต้องมีขั้นตอนการขนกลับแบบถูกหลักการตามหลักการขนย้ายสารเคมีเขาบอกว่ามันก็ต้นทุนสูงเขาบอกเที่ยวละ 20,000 เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่แพงอ่ะรวมๆแล้วถ้าขนทั้งหมดก็หลายล้านอ่ะคุณพี่ไม่ใช่แบบว่าขนแบบที่ขนมานะไม่ใช่ขนมาแบบขนมางั้นนะขนแบบสัวๆมางั้นไม่ใช่ขนมาสัวๆแต่ขาไปเนี่ยก็มีการกำกับดูแลใช่ไหมเออแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องดูต้องมีรถนำขบวนใช่ไหมเออรถนำขบวนให้เห็นว่าเฮ้ยนี่เป็นสารอันตรายฉะนั้นคนอย่าเพิ่งเข้ามาเขาก็อย่ามาปาดมาแซงมา อยู่ขั้นกลางนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่อันนี้แหละคือต้นทุนทั้งนั้นแหละแล้วรถที่นำหน้ามันก็ต้องมีค่าน้ำมันค่าอะไรด้วยสินใจก็ด้วยใช่ไหมแล้วก็ไปเสี่ยงคำถามคือมันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เหมือนที่วันก่อนคนพูดบอกว่าเออดีแต่พูดอ่ะตอนขาขนมาเนี่ย 15,000 ตันเราใช้เวลาต้องกี่เดือนมันเป็นไปได้เหรอที่จะขนกลับไปใน20วันคือถามหน่อยก็คุณก็ระดมรถบรรทุกมาทั่วประเทศเหมือนกันแต่ว่าคุณจะใช้รถอะไรคนเทนเดอร์แล้วรถบรรทุกอ่ะแล้วต้องมีกระบวนการที่ปิดกั้นหุ้มห่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายด้วยค่ะนะแล้วคนที่แล้วช่วงสงกรานต์คนที่ทำงานเหรอนะคุณเขาเดินทางหมดแล้วรถติดจะตายเขาบอกว่าห้ามรถบรรทุกที่ว่างวิ่งช่วงสงกรานต์ให้คนเดินทางโดยสวัสดิภาพไงค่ะนะคือไหนนะคำสั่งมันดูเหมือนไม่ค่อยจะเป็นจริงได้เนาะคุณพี่เนาะมันสั่งขี้มูกไงเออสั่งขี้มูกเพราะว่าอันนี้มันคือที่ผ่านมามันในระบบการบริหารแบบสุขภาพกินน่ะนะบริหารประเทศโดยไอ้ฝ่ายยมองครอบเหรียญสลึงอ่ะทีนี้ที่น่ากลัวก็คือการที่กากแคดเมียมพอมันขนมาหลายเดือนแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เดียวมันกระจายไปหลายพื้นที่ล่าสุดทางด้านของตำรวจปทส.เขาบุกไปค้นโรงงานย่านพระราม7โอ้โหน่าตกใจนะก็พบกากแคดเมียมอีก300ตันซุกอยู่ในโกดังนะคุณพี่โดยเป็นโรงงานในเครือของบริษัท J&B Metal ที่สมุทรสาครนี่แหละแต่ว่าเขามีโรงงานในพระราม7ด้วยโดยโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยเรียงปรีชาถนนประชาราษฎร์นะแขวงเขตบางซื่อย่านพระราม7กทม.ก็ได้มีการสืบแกะรอยจนกระทั่งพบว่ามีการซุกซ่อนแคดเมียมไว้ในที่ดังกล่าวพอไปถึงเนี่ยมันก็ใส่เหมือนเดิมอ่ะบิ๊กแบ็กบรรจุกากแคดเมียม190ถุงน้ำหนักรวม300ตันนะคะแล้วก็ไปเจอตัวเจ้าของโรงงานอะไรต่างๆนานานะคะก็มีการเนี่ยอย่างต้นทางขอไปปลายทางอย่าง J&B Metal เนี่ยเขาโดนดำเนินคดีนะ J&B Metal เนี่ยวันนี้ตำรวจเขาก็มีการแจ้งข้อหากับตัวของผู้ถือหุ้นบริษัททั้งหมดนะคุณพี่มีวรรณาเก่งรุ่งเรืองชัยอายุ65ปีภรรยาของเจษดาเก่งรุ่งเรืองชัยอายุ64ปีอันนี้คือผู้ถือหุ้นในบริษัท J&B Metal ก็คือเนี่ยปลายทางที่เอามาเก็บอะคำถามคือถ้าปลายทางดำเนินคดีทำไมต้นทางไม่ดำเนินคดีอะก็ใช่ไงต้นทางมีต้องคือต้องมีการจ่ายนะไม่จะทางไหนก็จะแต่มีการจ่ายอยู่แล้วงั้นหรือว่าเป็นเพราะบริษัทปลายทางเป็นบริษัทไม่ใหญ่อะไรเงี้ยเปล่าบริษัทเล็กๆไม่ได้บอกจอต้นทางเป็นขาใหญ่งี้เปล่าเห็นไหมต้นทางขาใหญ่ปลายทางขาเล็กเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงไม่ทั้งขบวนการก็ขนาดชื่อยังไม่เปิดเผยเลยทำไมต้นปลายทางแต่ชื่อเปิดเผยทำไมต้นทางไม่เปิดเผยชื่อว่าคนที่ไปเจอ
เจรจาเรื่องนี้เป็นใครของบริษัทบาร์บิยอนที่ว่าเนี่ยก็ถึงบอกว่าบริษัทนี้ไม่ได้มีเรืออะไรแล้วเขาบุกไปคุยทำเนียบเลยใช่ไหมล่ะคุณพี่เขาบุกไปคุยทำเนียบเลยนะใช่ไหมเขารู้จักกันนะคนในวงการมันเชื่อมโยงกันหมดของวันนี้เขาทำอสังหาเหรอพวกนี้เขาพวกแจ้นอนแล้วก็พวกสวมเสื้อนอกอสังหาเหมือนกันเออสังหาเออสวมเสื้อนอกเหมือนกันคนวงการเดียวกันเนาะอะไรอย่างงี้เนาะใช่รู้จักกันทีนี้จะเป็นใครเนี่ยไปกี่คนเนี่ยจะมาให้คนหนักให้เป็นเบาเนี่ยคือคุณจะมาทำเป็นทำแบบไอ้อะไรนะรวบแล้วตัดตอนแบบไอ้อะไรนะคือแบบว่ารวบตัดตอนแล้วก็ไม่ต้องให้มีสืบสาวอะไรมากมายไม่ใช่นะคุณเล่นงานปลายทางต้นสำคัญอยู่ที่ต้นทางว่าคุณเอาของไปขายได้ไงคุณย้อนเข้ามาขุดไปคุณจะไปขายได้ไงมันก็ว่าเฮ้ยไปเลยนะมาขุดเองนะขายให้ไปนะขุดไปเลยนะแล้วมาคิดต่อช่างหนักกี่ตันแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเคลียร์กันจ่ายเป็นงวดงวดงวดไปทีละ50ตันจ่ายงวดทีจ่ายทีเนี่ย100ตันจ่ายทีนี่มันปาเรื่องหมื่นกว่าตันใช่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าผู้ครอบครองคนแรกอ่ะผู้ครอบครองที่ต้นทางอ่ะมันต้องรู้เห็นมันยิ่งลาดลอยใช่ไหมไอ้ของอยู่ใต้ดินไม่มีค่าอะไรเลยนะเมื่อจู่ๆคุณไปเจอซื้อที่แล้วเฮ้ยมีน้ำมันดิบอยู่นี่เฮ้ยมันน้ำมันดิบนี่ว่าใช่ไหมหรือว่าเหมืองอะไรเสี่ยงที่มีก็ถ้าคุณไปขุดขึ้นมาก็ไม่มีความหมายอะไรไม่ขยะแต่เมื่อเอิญมีค่าขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยสามารถขายได้เงินไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านมันลาบลอยเหมือนกับคุณไปซื้อบ้านแล้วตอนนี้มีทองอยู่ในใต้ดินอ่ะใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นคุณจะไปซื้อทำไมต้องถ้าคุณมีเจตนาที่จะใช้อันนี้แล้วเนี่ยคุณรู้ว่าบริษัทนี้ไม่ได้ผลิตไม่ได้หลอมอะไรแล้วคุณไปซื้อกากมาเนี่ยซื้อกากบริษัทมากระดองมาซื้อกระดองบริษัทมาแต่ว่ากระดองมันมาพร้อมกับโฉนดที่ดินทรัพย์สินของบริษัทใช่ไหมใช่ซื้อมาแล้วมีทรัพย์สินใต้ดินอีกคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันมีนี่อยู่เยอะเลยนะประเมินแล้วเนี่ยมีเทคโนโลยีที่จัดการตรงนี้ได้ก็ต้องจัดการติดต่อเครือข่ายเขาซื้อกันมาในปี60นะ60ก็เจ้า67ปีนะกว่าจะขนส่งในปี66ได้เนี่ยแสดงว่ากว่าจะไปควานหาผู้รับซื้อต่างนานๆและเห็นบอกมาปรับใบอนุญาตให้บริษัทเนี่ยสามารถมีหลอมไอ้แคทเมียมได้เลยนะภายในไม่กี่วันนี้ก่อนหน้านี้ได้พอที่ขนมาเนี่ยไม่มีขบวนการไม่ธรรมดาไม่ขบวนการที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นการสุจริตเขาซื้อปี60เหรอพี่ซื้อบริษัทปี60ไงมันมีติดช่วงโควิดด้วยไงคุณพี่ใช่ไหมล่ะเออใช่อาจจะยืดหยุ่นไปมันไอ้นี่เป็นการเจรจาซื้อขายของผิดกฎหมายนะฉะนั้นผู้ขายผู้ซื้อจะมีความผิดแต่ว่าคุณถุงเท้าแดงอย่ามาทำเป็นแกล้งทำเป็นเออเราไม่ใส่ใจกับต้นตอไม่ใช่นะไม่ได้เราล่อปลายทางโรงงานเฉินฉันอะไรนั่นไม่ใช่คุณต้องเล่นแต่ต้นทางก่อนค่ะแล้วแต่ให้มั่นใจว่าไม่มีใครลักลอบไปขายอีกต่างไอ้ที่เจ็ดหลุมนั่นแหละเพราะเปิดไปบอกฮะเปิดไปบอกเรื่องลงทุนการนี้แทนที่จะได้เป็นกอบเป็นกำกับการว่าต้องไปเชิญชะตากรรมที่เงินก็ไม่ได้เสียเงินต่างหากถ้าดีไปดีถ้ากระบวนการที่จะทำงานเสี่ยงเที่ยงทำจริงต้องมีคดีติดคุกหรือต้องมีคดีใช่ถึงขั้นติดคุกหรือว่าโดนปรับอย่างแรงอ่ะดีไม่ดีก็ต้องถอนออกจากตลาดทรัพย์ด้วยเพราะคุณผิดหลักธรรมาภิบาลชัดเจนทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคุยโม้ว่าคุณมี CSR นั่นนี่โน่นถ้ามีชาวสังคมนั่นนี่โน่นนะค่ะได้คะแนน5ดาวอย่างนั้นนี่ที่จริงมันไม่ใช่มันค้างกับความเป็นจริงฉะนั้นตลาดทรัพย์ต้องดูแลหน่อยรัฐมนตรีคลังอ่ะนะรัฐมนตรีคลังต้องดูแลหน่อยคุณดูแลให้นายกสั่งรัฐมนตรีคลังอีกทีใช่ไหมยังไงให้นายกสั่งรัฐมนตรีคลังอีกทีนะรัฐมนตรีคลังก็ทำท่าจะไม่ค่อยหยุดทำงานเท่านานๆเจอทีนึงโอ้ยที่พี่น้องมีรัฐมนตรีคนใหม่แล้วใช่วันนี้ประหลัดนี่แหละคนที่บอกว่าพอเปิดโครงการปุ๊บมีเงินมากองไว้นี่แหละคนนี้แหละได้เลยนะหน่วยก้านอ่ะ
ใช่ใช่ใช่ได้ไหมใช่โอ้นะไม่ธรรมดาบริการธรรมดาเขาเรียกบริการทุกระดับประทับใจนะใช้ได้โอ้โหรังสีมหิตที่ไม่ธรรมดาเลยเออเปิดโครงการปุ๊บเงินมันกองปั๊บเออแม่เงินเยอะเงินเยอะเงินเยอะ 500,000 ล้านทีนี้วันนี้ก็มีเรื่องของกรณีที่แน่นอนอีกคดีการเมืองที่จะเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์นะคะคือศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาว่าจะมีการให้ก้าวไกลเนี่ยได้ขยายเวลาการแจงคดียุบพรรคหรือเปล่าคนก็จับตาเพราะมันมีโอกาสที่จะขยายก็ได้ไม่ขยายก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าเออต้องได้ขยายทุกล่ําไปนะคุณพี่แล้วบางคนที่เป็นนักวิชาการก็บอกว่าไม่เห็นต้องขยายเลยคดีมันมารอบนึงแล้วมันต้องพร้อมที่จะแจงแล้วทำไมต้องขยายอีกเช่นบางท่านน่ะรู้สึกว่าจะเป็นอาจารย์สมชัยป่ะไปสัมภาษณ์ที่หนึ่งบอกคุณควรที่จะไม่ต้องขยายแล้วก็ไปขึ้นชี้แจงไปเลยวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทางด้านของประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านก็พูดเนื่องจากจริงๆมันเป็นงานครบรอบ26ปีศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านเลยให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้คือท่านก็บอกว่ามันมีการนัดถกกันของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่17เมษายนว่าที่เขายื่นขอขยายเวลามาจะมีการขยายหรือเปล่าแล้วส่วนเรื่องที่มีข่าวลือว่าจะมีคำวินิจฉัยสิ้นเดือนนี้เลยเนี่ยอันนั้นเป็นข่าวลือนะและท่านก็บอกด้วยบอกว่าสังคมนี่กำลังจับตาอยู่เนี่ยอย่านำไปเทียบกับคดียุบพรรคไทยรักษาชาติเพราะว่าข้อเท็จจริงมันต่างกันเดี๋ยวเราไปฟังทางด้านของประธานศาลรัฐธรรมนูญหน่อยค่ะมีคนที่ขอขยายระยะเวลาในการส่งคำชี้แจงค่ะขั้นตอนเป็นยังไงขยายได้กี่ครั้งอะคะท่านอ๋อก็ต้องแล้วแต่ที่ประชุมของศาลก็ต้องเรียนว่าเขาก็ขอขยายเวลามาเราก็ดูในสิ่งที่พอเหมาะพอควรก็อนุมัติให้ขยายเวลาไปแล้วแล้วก็คงจะขยายได้อีกครับก็รอดูความพอเหมาะพอควรพอดีครั้งละ30วันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่30วันครับก็ตกลงไปเมื่อเรื่องนี้จะเข้าที่ประชุมวันที่17แต่ก็คงบอกได้คงไม่เป็นความรับอะไรขยายเวลาให้15วันขยายต่อใช่มั้ยคะก็ได้ครับไม่เป็นปัญหาก็ลองดูแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆมันก็ที่แจ้งมาให้ท่านชี้แจงแล้วก็อาจจะยื่นพยุงพยานหลักฐานอะไรก็ว่าต้องให้ที่ประชุมได้พิจารณาก็ทุกอย่างอยู่ที่ประชุมแล้วประชุมอีกทีเมื่อไหร่อะวันที่17ครับ17เพราะว่าวันที่10เรามามีงานนี้เราประชุมไม่ได้ตุลาการที่ท่านอยู่มาประชุมกันไม่ได้ท่านพนันเห็นทางรัฐสภาจะส่งคำส่งคำมาแล้วจะเข้าวันที่17เหมือนกันเห็นบอกว่าจะชี้ชะตานี่ประมาณปักสิ้นเดือนนี้เรื่องอะไรครับชี้ชะตาเรื่องของพรรคก้าวไกลอ่ะโอ้ไม่แน่ครับสิ้นเดือนนี้คงไปไม่ได้หรอกครับเพราะคำเขาขอขยายเวลา15วันมันก็เกินสิ้นเดือนไปแล้วครับก็นับคือมาถึงวันที่18ให้ขยายเวลาไปอีก15วันก็เกินมันเกินสิ้นเดือนไปแล้วไม่เป็นไปไม่ได้เลยครับสิ้นเดือนนี้ท่านคะมีคำขอให้ไต่สวนเปิดไต่สวนไหมคะท่านก็ยังไม่รู้ครับถ้าเขาขอก็ต้องพิจารณาดูครับว่าเราไต่สวนนั่นเป็นเรื่องอะไรก็ที่ประชุมก็คงต้องดูความพอเหมาะพอควรเพราะว่าการไต่สวนก็มีไต่สวนเรื่องหลักฐานเรื่องบุคคลต่างๆความจริงบุคคลต่างๆก็ท่านผู้รู้ทั้งหลายเราก็อยากฟังซึ่งเราอาจจะให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายที่เขาอ้างพยานเข้ามาให้การโดยรายละอักษรก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาที่ศาลทั้งหมดแต่ตอนนี้เขามองแล้วค่ะว่าตรงนี้ศาลได้มีการฟันธงแล้วเขาเหมือนกับรู้ชะตาชีวิตเขาแน่นอนว่าพรรคเขาถูกยุบแน่นอนครับครับครับก็เป็นที่คาดการณ์อย่างนั้นแต่มันก็ข้อกฎหมายมันคนละข้อนะครับการตัดสินข้อบังคับไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ในการยุบพรรคนี่เป็นไปตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะครับบริการกันเป็นคนละส่วนนี่คุณพี่ก็ถ้าเกิดได้ขยาย15วันก็มีโอกาสจะเป็นเดือนหน้านะใช่ไหมคงไม่ใช่ไม่ทันสิ้นเดือนนี้หรอกทางด้านของประธานศาลท่านบอกนะทีนี้ยุบหรือเปล่าก็อย่าไปพึ่งมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าข้อเท็จจริงกับกรณีอื่นๆมันก็แตกต่างกันแต่น้องว่าโดนแน่ ดูแล้วนะนะดูแล้วว่าโดนดูแล้วดูทรงแล้วดูทรงโดนแล้วน่าจะไม่รอดนะใช่ไหมล่ะก็เป็นศาลนี้ไม่ใช่เหรอที่ชี้ว่าล้มล้างการปกครองอ่ะก็ใช่สิเออก็คือมันคือพฤติกรรมแล้วเนี่ยนะพฤติกรรมของบุคคลต่างๆที่เป็นแกนหลัก
รวมทั้งพวกนะศาสดาผู้นำทางจิตวิญญาณร้ายทั้งหลายแหล่ที่ที่ถูกเช็คบินไปรอบแล้วเนี่ยก็ยังพฤติกรรมก็ไม่ต่างกันคือมันมี DNA เดียวกันไงบางรายก็เข้ากระดูกดำไปแล้วอาการหนักอะไรเงี้ยนะใช่บางรายก็กู่ไม่กลับแล้วอะไรเงี้ยนะอ้าวปิดท้ายกันนะคะสุดตรงนะปิดท้ายกันนิดนึงเขาบอกว่าเมียวดีระอุทออส่ง F-16 บินเหนือน่านฟ้าไทยหลังเมียนมาส่งมิก29ขึ้นโจมตีกองกำลังต่อต้านคือฝั่งพม่าเองรัฐบาลทหารเขาก็พยายามจะยึดคืนใช่ไหมคุณพี่เมียวดีก็ผมบอกแล้วไงบอกว่าการเรียนที่ยึดไปแล้วมันมีความหมายอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเข้าเครื่องบินไปทิ้งเราถล่มเนี่ยนะทั้งหมดแต่กะเหรี่ยงทั้งหมดทั้งค่ายเคยไม่มีเหลือหรอกตายเป็นเบื่อนะแล้วก็เราจะเอา F-16 ไปแข่งกับมิก29โฟลครัมเขาได้ไงเราไปลาดตระเวนแถวนั้นเฉยๆไม่ให้เขาล้ำเข้ามาไงอย่างนั้นไงเขาก่อนไปทำโซนิกบูมใส่นี่ไงใส่พวกว้าแดงจำได้ไหมมึงย้อนน่ะทำโซนิกบูมใส่เขาเห็นไหมก็โอเคก็อย่าให้มันมีปัญหาขึ้นแล้วกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะหาเรื่องกับไทยหรอกเพราะว่ามันเป็นเพื่อนบ้านกันตั้งนานแล้วนะถึงแม้จะเคยสู้รบกันมาก่อนแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วคนของเขาอยู่เต็มเมืองเราไปเลือกเขาได้ไงอ่ะคนเขาอยู่ในบ้านเราเนี่ย3-4 ล้านคนเขายึดไปหลายจังหวัดแล้วใช่ไหมของเราใช่ไหมเขาแค่ไม่ขีดการเดียวเขาก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วประเทศไทยเขายึดไปหลายจังหวัดแล้วตอนนี้สมุทรสาครเป็นของเขาแล้วใช่ไหมระนองสมุทรสาครใช่ไหมใช่ใช่กรุงเทพก็หลายพื้นที่แล้วปั้นมาทุกแห่งของเขาหมดเขาใช่แต่พื้นไม่ใช่ไปถามรัฐมนตรีไม่ใช่ถามก็ดีรัฐมนตรีสันบ็อกซ์ไปสิเจ้าของปั๊มน้ำมันนะทะลุใช่ไหมพีทีอ่ะพีทีนะถามดูสิเอาละได้ตามนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ได้คุยกันต่อค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ